เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังกันมาบ่อยๆอยู่แล้วว่าอันกิเลสตัณหาโลภโทสะโมหะเหล่านี้นะไม่มีอำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมากำจัดมันได้นอกจากบุญกุศลสติปัญญาที่อบรมให้เกิดขึ้นในจิตดวงนี้เท่านั้นแหละมันจะกำจัดกิเลสดังกล่าวมานั้นได้ก็ไม่เห็นมีใครกำจัดมันได้พวกมีความรู้ในทางโลกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรสารพัดแล้วคิดค้นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆได้อย่างวิจิตพิสดารตลอดถึงคิดค้นอาวุธยุทโธปกรณ์มาสังหารซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ได้วิเศษวิโสจริงๆนี่นะแต่แล้วบัดมาคิดที่จะมากำจัดความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอันนี้ออกจากจิตใจนี่ไม่ได้เลยลองคิดดูอันนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงร้อนเป็นไฟอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมธรรมะอันนั้นมาสู่จิตใจสร้างธรรมะเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจได้แล้วกิเลสเหล่านี้มันก็เบาบางไปจริงๆนะนั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปแล้วคนผู้นั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วบัดนี้นะถ้าหลายๆคนปฏิบัติตามอย่างว่านี้ทำให้กิเลสเหล่านี้มันเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเลยคนหมู่มากเหล่านั้นก็ดีไม่ได้ทำใครให้เดือดร้อนเลยนี่นะลองคิดดูไอ้ธรรมานุภาพนะมันทำโลกคือหมู่มนุษย์เรานี้ให้สงบสุขได้ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละถ้าพิจารณาไปอย่างนี้แล้วมันน่าปฏิบัติตามจริงๆนะพระธรรมคำสอนนี่นะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นคุณอานุภาพแห่งพระธรรมดังกล่าวมานี่แหละท่านจึงยินดีปฏิบัติตามเหมือนอย่างพระนางประชาบดีโคตมีกับบริวาร500นั่นเนี่ยไปขอบวชกับพระศาสดาพระองค์ทรงให้เรียนเอาครุธรรม8ประการถ้ายินดีจะปฏิบัติตามครุธรรม8ประการนี้ได้ก็เป็นอันว่าได้บวชในตำรากล่าวว่าพอพระนางประชาบดีโคตมีได้ฟังพระอานนท์แสดงให้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดปีติยินดีขอน้อมรับเอาครุธรรม8ประการนี้ไปปฏิบัติตามจนตลอดชีวิตไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งหมดยินดีน้อมรับปฏิบัติตาม แล้วในที่สุดท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ทั้ง500อย่างนี้แหละผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีปฏิบัติตามแหละถ้าว่าความเลื่อมใสนี่ไม่เพียงพอมันก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ครบถ้วนเลยเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีความเชื่ออย่างแข็งแรงทั้งประกอบไปด้วยปัญญาอีกด้วยอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้เต็มที่เลยไม่ได้คิดว่าเหลือวิสัยไม่ได้คิดว่าลำบากยากเย็นเหลือเกินการปฏิบัติตามพระธรรมนี้ไม่มีเลยท่านผู้หลุดพ้นไปได้เหล่านั้นนะ
่านถือว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วนั้นสบายใจมากแล้วเมื่อพระธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็กลัวพระธรรมนั้นมันก็ไม่ลุกลามขึ้นมาได้มันไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงำจิตใจผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมนั้นได้ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในเมตตากรุณาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นความโกรธมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าครอบงำจิตของผู้นั้นได้นั่นแหละผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานการให้การบริจาคอย่างนี้ความโลภความตณีความหวงแหนมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าเข้ามาครอบงำของผู้นั้นครอบงำจิตของผู้นั้นได้ผู้ใดมีภาวนาอยู่มีสติมีสมาธิมีปัญญาประจำอยู่กับใจเสมออย่างนี้นะไอ้ความหลงมันก็กลัวไม่กล้าไปครอบงำจิตท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นจะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาคำว่าตื่นอยู่ก็หมายความว่ารู้แจ้งในความดีความชั่วของโลกอันนี้ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นความดีท่านก็รู้แจ้งอันนี้เป็นความชั่วก็รู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ยึดถือแล้วเพราะความดีของโลกเช่นอย่างว่านายกอนางขอทำดีพูดดีอะไรอย่างนี้นะแทนที่ว่าจะไปรักใครว่านายกอนางขอนั้นเป็นคนดีและจะไปรักใครชื่นชมยินดีนายกอนายขอนั้นไม่เป็นนะนั่นก็รู้แล้วว่าดีความดีของเขามันก็เขาทำดีความดีนั่นก็อำนวยความสุขให้แก่เขาอย่างนี้นะก็ของใครของมันนะแล้วจะไปยึดเอาของเขามาทำไมอ่ะนั่นแหละก็อย่างว่านั่นแหละเคยเป็นมาแล้วนะนักบวชบางรูปบางร่างพอเห็นทายกทายิกามาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อเข้าไปแสดงความเลื่อมใสนับถือมากๆเข้าไปเอาแล้วใจเข้าไปผูกพันเข้าไปแล้วว่าแหมคนนี้เป็นคนดีจริงนั่นไม่ชื่อว่ารู้แจ้งในความดีนั่นเนี่ยก็ความดีนะของใครของมันเงินใครเงินมันต่างคนก็ต่างจับจ่ายของใครของมันเราจะไปเอาเงินของผู้อื่นมาจ่ายเขาจะให้อะไรอ่ะนั่นแหละเงินของใครของคนนั้นก็จ่ายเองอันนี้ความดีของใครทำผู้นั้นก็ได้ดีไปผู้ใดทำดีได้ขั้นไหนก็พ้นทุกข์ไปได้ขั้นนั้นตนทำดีตนละกิเลสไปได้เท่าไหร่ตนก็พ้นทุกข์ไปได้เท่านั้นถ้ามีโอปนายโกน้อมเข้ามาอย่างนี้ได้มันก็ไม่ไปผูกพันกับใครเราก็ผูกพันกันตั้งแต่ภายนอกเรื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองแต่ภายในจิตใจไม่ได้ไปผูกพันกับใครมีแต่ผูกพันอยู่กับความดีความจริงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี่ตนเองรู้จริงอย่างไรก็รักษาความรู้จริงอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าคนมีภาวนามีสมาธิด้วยมีปัญญารู้แจ้งทั้งดีทั้งชั่วตามเป็นจริงรู้แจ้งแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นจึงได้เรียกว่ารู้แจ้งเพราะว่าความดีนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าผู้ใดยึดถือมาไว้ในใจเดี๋ยวมันก็เกลียดกันชังกันแหละเอ้ยคนพวกนี้มันน่าเกลียดจริงๆเพราะว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันก็แสดงอาการเกลียดชังกันเข้าไปแล้วถ้าไปเห็นคนใดเขามีกิริยามารยาทดีละมุนละไมเข้าไปหน่อยแม้คนนี้ดีจริงเดี๋ยวก็ไปผูกพันกับเขาเข้าไปแล้ว
อย่างนี้นะจิตมันลำเอียงไปอยู่นั้นมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงแล้วมันพ้นกิเลสไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเพราะความดีความชั่วมันเป็นส่วนโลกียธรรมถ้าดีมีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละดินมีอยู่ที่ไหนหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆมันก็มีอยู่ในที่นั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันแหละบุญกับบาปเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรต้องเรียนให้รู้ไว้เพราะจิตของคนเรามันคล้องอยู่ในบุญกับบาปนี่แหละมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้บัดนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะเอาให้เพียรพยายามละความชั่วไปก่อนบัดนี้นะยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งทางใจไว้มันเป็นอย่างนั้นพยายามสมาทานมั่นในศีลให้ได้เมื่อมั่นในศีลได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำความชั่วอย่างหยาบนั้นเมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญเมตตากรุณาเข้าไปไอ้ความชั่วอย่างกลางมันก็สงบลงนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความชั่วอย่างกลางมันสงบลงจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วบรรดาบุญกุศลความดีทั้งหลายมันก็หมายเอาตัวความสงบนั่นแหละบัดนี้นะมันหลอมตัวเข้านะบุญกุศลความดีทั้งหลายมันหลอมตัวเข้ากับจิตจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละบัดนี้บุญนะกุศลนะไม่ได้อยู่ข้างนอกบัดนี้การคิดเพ่งไปว่าทำอย่างนั้นได้บุญทำอย่างนี้ได้กุศลอะไรเท่าใดไปอันนั้นไม่ใช่ตัวบุญนี้ต้องเข้าใจมันเป็นเรื่องสาเหตุที่จะได้ให้เกิดบุญกุศลต่างหากบัดตัวบุญจริงๆแล้วคือการทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์อันที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่นะนี่แหละเมื่อใจรวมลงเป็นหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็รู้ได้เลยแหละทุกคนรู้ได้นะรู้ได้ว่าโอ้บุญนี่เป็นอย่างนี้ตัวบุญนี่เป็นอย่างนี้ผู้ใดรู้จักตัวบุญคือตัวความสงบใจนี่ได้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปในเรื่องอื่นในบัดนี้นะเมื่อทำตนรักษาใจให้เป็นปกติอยู่แล้วใครจะว่าตนไม่มีบุญใครจะว่าตนเป็นยังไงก็แล้วแต่มันนะไม่ได้ตื่นเต้นไปกับใครอ่ะใครจะว่าตนไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ผู้นั้นไม่หวั่นไหวไปตามคารมคมคายของใครต่อใครเลยอย่างนั้นการที่บุคคลมีปัญญาไม่ยึดเอาอารมณ์ต่างๆทั้งส่วนดีและส่วนชั่วดังกล่าวมานี่นะไว้ในใจนั้นท่านเรียกว่าปัญญาหรือว่ากุศลธรรมก็ได้ต้องให้เข้าใจเราจะไปสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปยังไงกันอีกต่อไปถ้าบำเพ็ญจิตใจมาได้ถึงขั้นนี้แล้วความสงสัยลังเลในเรื่องบุญเรื่องบาปมันต้องหายไปเป็นอย่างนั้น ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจให้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ในขั้นต้นนั่นแล้วก็คำนึงดูกายวาจาใจของตนเนี่ยตนละบาปแล้วจริงหรือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนี้เป็นบาปเราละมันแล้วหรือยังถ้ารู้ตัวได้ว่าละมันแล้วอย่างนี้รู้ชัดๆในใจจริงๆนะว่าละมันจริงๆพอทบทวนดูแล้วแต่ละวันแต่ละเวลาได้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาเสมอมาอย่างนี้นะนี่ก็รู้ชัดว่าตนไม่มีบาปนั่น
นี่การฝึกตนนะมันต้องให้รู้เป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าบาปไม่มีในจิตใจของตนแล้วบัดนี้จิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสเลยนั่นแหละเราน้อมลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายบัดนี้นะนั่นแหละเพียงเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไปมาอยู่อย่างนี้ไม่นานใจมันก็รวมลงได้เลยเพราะมันไม่มีบาปมารบกวนนะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่อารมณ์ความคิดธรรมดาธรรมดาไปเฉยๆนี่นะมันไม่มีอิทธิพลรุนแรงอะไรอย่างนั้นเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอารมณ์เหล่านั้นมันก็ระงับไปนะจิตที่มันจะคิดเลื่อนลอยไปตามอารมณ์อันที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปต่างๆหมู่นั้นนะมันก็ระงับไปด้วยอำนาจแห่งสตินั่นแหละมันเพ่งเข้าไปภายในจิตนั่นนะไม่ท้อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าใดจิตนี่มันก็ค่อยสงบลงไปเท่านั้นเลยให้พึ่งเข้าใจชัดๆว่าจิตใจจะสงบลงไปได้จริงจังอาศัยสติแท้ๆเลยถ้าปราศจากสติแล้วจิตนี้สงบลงไม่ได้สติต้องเพ่งต้องกำหนดรู้อยู่ที่รู้เลยไม่ได้ระลึกไปที่อื่นเลยวันนี้นะเมื่อเอาเข้ากระชั้นชิดเข้าไปจริงๆแล้วสตินั้นไม่ระลึกไปที่อื่นเลยมีแต่กำหนดรู้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอารมณ์อยู่เมื่อจิตนั้นมันมีสติประคองอยู่นั้นมันก็สงบอยู่ได้แล้วมันก็ไม่เผลอไม่คิดไม่ฟุ้งไปทางอื่นเลยมันก็ค่อยสงบลงสงบลงเมื่อเพ่งไปไม่ท้อไม่ถอยเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งละเอียดลงไปเท่านั้นนะหนึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปล่งพระอุทานว่าในการใดพราหมณ์ทั้งหลายมีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นพราหมณ์เหล่านั้นย่อมรู้แจ้งว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นแหละคำว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่ก็เหมือนกับอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละธรรมทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปอกุศลต่างๆนี่ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นนี่ก็รู้ชัดอย่างนี้มันนี้เมื่อใจไม่ปรุงขึ้นแล้วมันก็ไม่มีเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์ทั้งหลายยอมรู้แจ้งว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายระงับดับไปแล้วจากดวงจิตนี้เหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตัณหานั่นเลยความโลภโกรธหลงพวกนี้นะแล้วหมายความว่าเพ่งดูจิตตัวเองก็เห็นว่าอวิชชาตัณหาเนี่ยความโลภโกรธหลงพวกนี้มันระงับไปจากดวงจิตก็รู้ก็เห็นอันนี้ที่ว่าเหตุปัจจัยนั่นนะเหตุปัจจัยเหล่านี้มันระงับไปเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมกำจัดมารและเสนามารให้หมดสิ้นไปดุจดังที่พระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าทำลายความมืดให้หายไปฉะนั้นอันนี้แหละพระศาสดาเมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้เอาไปปฏิบัติไปตามแนวนี้เพียรเพ่งดูจิตตัวเองนี่ว่ามันยังมีกิเลสอะไรมารบกวนจิตใจนี้อยู่นี่ไม่ใช่ว่าพอเพียรเพ่งพินิจแล้วกิเลสมันจะหมดจะแห้งไปเลยไม่ใช่
เมื่อกิเลสอันใดมีกิเลสนั้นน่ะมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อรู้ตัวของกิเลสนั้นแล้วก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละการทำความเพียรเพ่งพินิจนี่นะให้เข้าใจเมื่อละมันไปแล้วมันก็ยังวกเวียนเกิดขึ้นมาอีกอยู่ความคิดอันนั้นอันนี้ก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปมันยังพอใจในอารมณ์อันใดอยู่ก็สอนจิตให้เบื่อหน่ายในอารมณ์อันนั้นโดยยกอุปมาประมาต่างๆมาสอนจิตตัวเองนี่แหละเป็นงั้นอย่างเช่นความโกรธนี่ท่านอุปมาไว้เหมือนกับไฟนี่ธรรมดาไฟนี่มันไหม้ไม่เลือกเลยจะเป็นไหม้สดไหม้แห้งอะไรก็ตามมันไหม้ทั้งนั้นเลยจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ช่างมันไหม้ทั้งนั้นเลยนี่แหละไอ้ความโกรธนี่ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อบุคคลใดไม่ละมันสะสมให้มันมากเข้าไปแล้วมันฆ่าได้ตลอดถึงมารดาบิดาผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทีเดียวเรียกว่าทำบาปได้อย่างสูงสุดเลยประเดียวอำนาจแห่งความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไฟเนี่ยเมื่อมันได้เชื้อแล้วมันไหม้ไปไม่เลือกเลยนี่ข้ออุปมาอย่างนี้นะเมื่อเรายกออกมาสอนใจเข้าไปนะใจนี่มันก็รู้แจ้งมันก็เห็นโทษแห่งความโกรธนั่นได้อย่างมากทีเดียวการทำให้จิตเห็นโทษของกิเลสนี่แหละสำคัญมากไม่ใช่น้อยนะเพราะเมื่อมันไม่เห็นโทษแล้วมันไม่เบื่อเรื่องมันนะเมื่อมันไม่เบื่อแล้วมันก็ไม่คลายไม่คลายความยึดความถือมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจเมื่อกิเลสอันใดมันรบกวนจิตใจตัวเองอยู่แล้วกำหนดใจให้แน่วแน่ลงไปแล้วก็หาอุบายมาสอนใจตัวเองอย่างที่แนะนำสั่งสอนมานี่แหละเมื่อใจมันได้รับอุบายที่ถูกต้องด้วยดีแล้วอย่างนี้มันก็เห็นโทษเลยวันนี้นะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านั้นเลยเช่นความรักหมู่นี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักนี่ขึ้นต้นนั้นหวานอร่อยจริงแต่ตอนปลายนั้นขมขื่นมากอย่างนี้เลยพระองค์อุปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลเมื่อบุคคลไม่รู้จักว่ายาเม็ดนี้นะมันมียาพิษอยู่ภายในนั้นเขาเอาน้ำตาลเคลือบไว้เข้าใจว่าเป็นยาที่บริสุทธิ์ก็รับประทานเข้าไปทีแรกนี่มันก็หวานเลยเพราะว่าน้ำตาลมันเคลือบอยู่ภายนอกนี้ทันพอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ำตาลละลายยาพิษนั่นออกฤทธิ์แล้วบัดนี้เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้าไปอย่างแรงกล้าไปเลยถึงกับสิ้นชีวิตไปกับยาพิษนั้นก็มีนะเป็นอย่างนี้แหละนี่อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่นี่แหละเมื่อมันเกิดความรักความใคร่ขึ้นในใจแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องดีก็ปล่อยให้มันรักไปวิตกวิจารไปในเรื่องที่ตนรักตนชอบนั้นเมื่อวิตกวิจารไปเท่าไหร่ความรักมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเลยเมื่อความรักมันรุนแรงขึ้นเต็มที่แล้ววะนี่มันจะทำบาปได้เลยวะนี่ถ้าเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้ล่วงพระวินัยได้เลยไม่กลัวแล้วบาปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะก็ไปล่วงศีลของคฤหัสถ์ที่ตนสมาทานมาแล้วนั้นได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยอำนาจแห่งความรักความใคร่นี่มันทำให้คนเราหน้ามืดใจมืดมองไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ที่จะตามสนองตนไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแต่อย่างใดนี่เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้นะ
มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องละมันนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันหมดถ้าไม่เพียรพยายามละมันแล้วมันก็ก่อทุกข์ให้ไปในสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วทุกข์ในมนุษย์โลกนี่ก็ยังทำเนานะถ้าไปทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ไปตกนรกแล้วก็มันแย่จริงๆมันทุกข์หลายเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายทุกคนต้องมีอุบายสอนใจตัวเองให้มันได อันกิเลสมันจะเบาบางไปได้ก็เพราะว่าตนมีอุบายสอนใจให้เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมกิเลสนี่มันถึงไม่หมดไปสักทีมันทำไมมันถึงไม่เบาบางไปสักทีอย่าไปสงสัยการที่กิเลสไม่เบาบางก็เพราะว่าตนไม่ทำใจเป็นสมาธิตนไม่เจริญปัญญาไม่หาอุบายมาสอนใจตัวเองนี่ท่านว่าอย่างว่าทำก็ทำเพียงแค่สมาธิถ้าไม่ใจสงบไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้ใช้อุบายปัญญาอะไรมาสอนจิตตัวเองให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นนะนี่ก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาสของกิเลสและกองทุกข์อยู่อย่างนั้นล้ำไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามธรรมะบรรยายที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้ก็คงจะได้รับผลไม่มากก็น้อยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้